จากผมก่อนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวเวอร์อีกแล้วนะคะไอตาเองค่ะวันนี้รีวิวเวอร์เราไอตารวบรวมผลิตภัณฑ์ BB หรือ CC หรือครีมอะไรนั่นแหละที่ทาตัวแล้วปรับผิวให้สม่ำเสมอปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสไอตาก็ใช้มาแล้วหลายๆแบรนด์ก็เลยหยิบมากันให้ดูจะอยู่เป็นพวกนี้นั่นเองวางกันเลอะเทะอยู่ในเชลฟ์มาดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่าตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นของ Katie Doll Whitening Sunscreen Alcuta Thiol Magic Cream เนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวมีกลิ่นหอมแต่ตาไม่ชอบกลิ่นหอมเนี่ยมันดูกลิ่นหอมแบบสังเคราะห์มันดูกลิ่นหอมแบบหอมใส่น้ำหอมอ่ะมันไม่ได้หอมละมุนแต่มันหอมแบบประหลาดเนื้อครีมเขาจะเหลวๆหน่อยๆอุ้ยดูบีบมันจะเยอะเลยมันไหลเรามาดูกันนะคะว่ามันทาแล้วมันขาวไหมมันเนียนไหมแต่ตาว่าเนื้อครีมมันเหลวแต่ว่ามันค่อนข้างทายานิดนึงอ่ะมันเหลวแต่ว่ามันไม่ได้แบบเหลวบางๆเหมือนน้ำทาโลชั่นธรรมดามันจะพืดๆหน่อยเวลาลูบมันจะแบบขัดๆนิดนึงอ่ะแต่มันก็ขาวขึ้นคือคุณภาพการปกปิดเรียบเนียนแต่ตาว่าโอเคแต่ตาว่าเนื้อครีมเขายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ค่อยทาง่ายสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีเวลาในการทาอาจจะแบบต้องบรรจงนิดนึงอ่ะแล้วก็จะทาออกมาได้ดีแต่แค่ว่าถ้าเกิดเป็นใช้เป็นแบบทาทุกๆวันเพื่อปกป้องผิวอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าแบบตั้งใจทาดีๆอย่างเงี้ยคือเขาก็ดูโอเคพอเราทาเสร็จตาจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ล้างนะคะเราจะได้รู้กันจริงๆว่าตัวไหนที่แบบเนื้อเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอ้าวก็ทาทับกันไปตัวหลังๆมันก็หนาสีอย่างนี้ไม่ใช่นายตาล้างนะ อย่าเข้าใจกันผิดเนาะอยากให้มันมีแบบมีความเป็นกลางแล้วก็ให้เห็นผลชัดๆมากที่สุดอะไรนี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้เด้ๆสเปรย์ถุงน่องถึงแม้ว่าเราจะเรียกกันว่าสเปรย์ถุงน่องแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาไว้แต่ฉีดขาอย่างเดียวจริงๆแล้วเขาเอาไว้ฉีดได้ทั้งตัวแหละตัวเนี้ยเขาจะมีลักษณะเป็นสเปรย์ค่ะฉีดลงไปบนผิวมันก็เห็นไหมมันก็จะดูขาวๆตรงเนี้ยที่โดนฉีดตรงเนี้ยคือยังไม่โดนฉีดมันจะดูขาวๆเหมือนมีรองพื้นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าฉีดแล้วฉีดเลยฉีดแล้วเราก็ต้องเกลี่ยด้วยด้วยความที่มันเป็นสเปรย์ค่ะมันค่อนข้างควบคุมทิศทางยากแต่พอเกลี่ยดูแล้วนะหูยพังอ่ะสุดๆดูสิมันเป็นคราบอ่ะมันเป็นแบบยิ่งถ้าใครมีขนนะเกาะแน่นอนคือสีมันไม่เป็นมิตรกับคนทั่วไปเลยอ่ะไม่ใช่ลูกเสือใช่ไหมจะได้เป็นมิตรกับคนทั่วไปโดนแน่ไว้น่ากลัวดูขาวกว่าหน้าอีกอ่ะเกาะผิวมากๆมีความแห้งมากๆแนะนำว่าใครผิวแห้งเนี่ยเซโนเลยนะคะหรือว่าก่อนทาเนี่ยให้บำรุงผิวลงมอยเจอร์ไรเซอร์มาดีๆแล้วเขาอ่ะแห้งไวมากพอฉีดปุ๊บเสร็จแล้วนะคะต้องรีบเกลี่ยเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะเกาะกันเป็นก้อนๆเนี่ยตรงเนี้ยไอตาเกลี่ยเร็วแต่ตรงเนี้ยไอตาเกลี่ยช้าแล้วมันเป็นก้อนๆมากเลยเอามือจับยังแบบเป็นปื้นๆค่ะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกวันนะคะมันจะใช้ได้เป็นงานนางงามงานพิตตี้งานที่ต้องการความขาวขั้นสุดที่ขาวแบบไม่ต้องเป็นคนแล้วขาวแบบซาดาโกะแบบเนี้ยอันเนี้ยแนะนำแต่ถ้าใครอยากขาวแบบขาวออกงานขาวไปเที่ยวขาวไปวันธรรมดาไม่โอเคตัวต่อไปตัวนี้ละกันอันนี้ขวดดูดีแต่ชอบซื้อมาเพราะขวดนี่แหละเขียนว่า HAB Gouda Vaccine 1000เขาจะเป็นเนื้อสีขาวออกเขียวนิดๆหอมมันออกได้ตาชอบกลิ่นหอมแบบเนี้ยดูเหมือนเป็นหอมแบบไม่ได้ตั้งใจแต่รู้แหละว่าแบรนด์เขาก็ใส่มาให้มันหอมแต่ว่าบางอันนะหอมแบบเหมือนทำในโรงงานน้ำหอมอะหอมเกินนี่ผมแล้วเนื้อเขาไอ้ตาว่าไอ้ตาชอบเนื้ออันเนี้ยเนื้อเขาบางเบาเนื้อออกบางเบาแต่ไม่เหลวมากเห็นไหมว่ามันไม่ไหลมันเกาะมันไม่ไหลอะค่ะคือมันบางเบาทาง่ายมันไม่ปื้ดเหมือนอันเมื่อกี้แล้วมันก็ทาง่ายคือจะสครัชเร็วแค่ไหนก็ทำได้คือบางทีตอนเช้าก็ไม่มีเวลาใช่ไหมแต่ก็อยากสวยอะอยากแบบอยากจะลบรอยจุดด่างดำบนผิวอะแต่ก็แบบไม่มีเวลาก็ทาได้เร็วแค่ไหนก็ทาได้แล้วพอมันลงไปบนผิวมันก็เกาะดีด้วยแต่ชอบที่มันเกาะดีอะลองเทียบกันมันอันนี้คือยังไม่ได้ทาอันนี้คือทาแล้วแล้วมันดูกระจ่างใสแบบว่าไม่ผีอะค่ะไม่ได้แบบไม่ได้พิตตี้มอเตอร์โชว์กระจ่างใสที่เราสามารถทาได้ทุกวันแล้วก็เนื้อเขาเกลี่ยง่ายไอตาว่ามันเหมาะกับคนที่อยากจะทาทุกวันทาไปทำงานทาไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วมันติดทนดีเนื้อเขาไม่เหลวแต่รู้สึกว่ามันทนมันอยู่ทนทั้งวัน
แล้วมันไม่มีแบบจางหายระหว่างวันมันดูเป็นธรรมชาตินะมันดูเหมือนเป็นคนที่ผิวใสอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าผิวผีอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้ของ Filter Soul เขาบอกว่าเป็น CC White Body Skin Tone เนื้อเขาอ่ะจะเป็นขาวเจือม่วงตัวนี้เนื้อค่อนข้างดีนะคะไม่หนามากแล้วก็ไม่ไหลไม่ไหลเลอะเทอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาลองทากันดูว้าวนี่ขนาดว่าแตะนิดเดียวนะว่ามันมีความขาวขั้นสุดเลยอ่ะแต่ว่าเนื้อตัวนี้เนื้อดีแต่ติดขนดูจิแต่ติดขนไม่รู้จะมองเห็นไหมอ่ะจะพยายามให้กล้องซูมนะมันจะมีอาจารย์จะมีขนตรงนี้หย่อมนี้ที่โกนไม่หมดแล้วมันติดขนนะคุณดูดิติดขนทำไงไม่ให้ติดก็เกี่ยเยอะๆแล้วมันก็จะไม่ติดแต่ว่าถามว่าใครจะมีเวลาเกี่ยขนาดนั้นวะคือถ้ามันติดขนนี่คือก็รู้สึกเฟลว่ะคือตอนแรกอ่ะอันนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกประทับใจนะคือเนื้อมันดีแต่มันติดขนนะมันติดขนเสียอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าแบรนด์มาได้ยินนะพัฒนาตรงเรื่องติดขนนี่แหละคือถ้ามองไกลๆมันก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าถามว่าเราเป็นคนทาเองอ่ะเราก้มดูเราก็เห็นว่ามันแบบเป็นริ้วๆตามขนอ่ะแต่ว่าดีอย่างนึงตรงที่เขาเนื้อเขาบางเบาดีเกี่ยง่ายเนอะไม่ได้เป็นปื๊ดๆแล้วก็ไม่ได้เนื้อหนาเนื้อแน่นจนเกินไปเกี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกสบายผิวแต่ก็ติดเรื่องติดขนนั่นแหละจะเป็นอันดับหนึ่งของไอตาแล้วนะตัวเนี้ยแต่มามีเรื่องติดขนนี่แหละเซ็งเลยและตัวสุดท้ายของเรานะคะเนเน่ White and Wing BB Body Lotion SPF 30ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมสีออกชมพูไม่ใช่ขาวเจือสีอื่นนะแต่เป็นออกชมพูกันเลยเป็นแบบชมพูอ่อนๆเลยมีกลิ่นหอมแบบเป็นกลิ่นหอมหวานๆนิดนึงแต่ว่ากลิ่นแรงไปหน่อยแต่ไม่ค่อยชอบเนื้อเกือบเหลวจะแบบสามารถไหลๆได้นิดหน่อยแต่ก็ยังเกาะอยู่ไม่ได้แบบเดือดย้อยหยาดเยิ้มตัวนี้จะเนื้อคล้ายตัวเทที่ดออ่ะคล้ายตัวเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นปื๊ดๆอ่ะมันบางเบาก็จริงนะแต่มันก็ยังไม่เชิงว่าบางเบามากมันมีความแน่นๆนิดนึงแต่เหมือนกวนมาไม่ดียังไงไม่รู้เวลาเกลี่ยจะเกลี่ยค่อนข้างยากแล้วมันรู้สึกปื๊ดๆอ่ะมันไม่ได้สามารถแบบเกลี่ยปุ๊บปุ๊บได้ปล่อยแต่มันจะฝืดๆนิดนึงแต่ว่าพอทาแล้วดูดีไม่มีความติดขนมีกลิตเตอร์วิงวิงตัวเนี้ยเหมาะกับการไปงานเจ้าสาวทางงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยหรือพิตตี้หรืออะไรแบบที่ต้องการวิงจะไม่ได้ลุคแบบว่าลุคกลางวันลุคทาไป everyday ลุควันธรรมดาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ถามว่าดีไหมดีเนื้อดีเลยชอบแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบอีกเรื่องนึงก็จะเป็นงานกลางคืนทาไปเที่ยวผับทาอะไรอย่างเงี้ยเกือบดีแล้วแต่ว่ามันจะมีความฝืดอยู่นิดนึงไม่เนียนได้ทั้งหมดอ่ะบางช่วงบางจุดมันจะแบบกึดๆนิดนึงอ่ะมันทำให้เวลาทาเราต้องหมั่นดูนะว่ามันทั่วไหมไม่ใช่ทาแล้วก็ไปเลยที่มันจะมีบางจุดที่แบบมันไม่ค่อยเนียนอ่ะแล้วกากเพชรเขาเยอะมากเลยก็เนื้อที่ออกมาอาจจะดูขาวดูซีดสักหน่อยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้หาตัวเที่ยวไว้ทางานก็คือโอเคแหละเนาะถือว่าเลิศอยู่อาจจะมีตกล่องตามรูขุมขนนิดหน่อยอะค่ะก็อย่างที่บอกก็ไม่แนะนำให้ทาตอนกลางวันเพราะว่าเนื้อเขาเป็นปื้นๆอาจมันอาจจะไม่ได้เนียนมากอาจจะโป๊ะไงเพื่อนก็อาจจะล้อว่าเฮ้ยมึงผิวเป็นอะไรเพื่อนก็อาจจะล้อกันได้เป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเพื่อนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะในการเลือก BB CC ครีมที่ทาลงบนผิวเพื่อปรับผิวให้เนียนสม่ำเสมอและกระจ่างใสเนาะเพราะว่าแต่ละตัวก็มีความเหมาะสมในการใช้งานที่ต่างๆกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณมากที่ชมวิดีโอของไอตาแล้วก็อย่าลืม Subscribe Channel ของไอตาด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเต็มมือไปหมดเลย